ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหรือรักจะสะดุดแมทพิลานีบอกอกหักเพื่อนคอมเมนต์ส่งกำลังใจและบอกให้หาใหม่ความรักของแมทพิลานีคงไทยกับพ่อไม้หนุ่มสุดล่ำสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีของนางเอกสาวแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญยังคงเป็นที่จับจ้องและมาพร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาล่าสุดกับประเด็นเรื่องครอบครัวของทางฝั่งสงกรานต์ที่พี่น้องมีการกด unfollow Instagram เกิดขึ้นจนกลายเป็นการตั้งคำถามเกิดขึ้นที่ว่าหรือจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของสงกรานต์กับแมทบ่นความไม่ปลื้มของครอบครัวหรือเปล่าแต่ประเด็นร้อนๆก็ดับลงด้วยภาพที่พี่น้องของครอบครัวเตชะนรงค์ที่มารวมกันในวันตรุษจีนแสดงให้เห็นถึงพี่น้องยังรักกันดีไม่ได้ทะเลาะกันเหมือนที่เขาเมากันค่ะตามมาด้วยภาพของแมทที่ไปร่วมไหว้เจ้ากับสงกรานต์ที่เขาใหญ่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความรักที่คืบหน้าไปมากล่าสุดมีประเด็นร้อนแรงไฟลุกให้ขาเผือกชวนสงสัยอีกแล้วค่ะกับการเข้าไปตอบคอมเมนต์ของแมทที่พิมพ์ด้วยประโยคที่ว่าอกหักตามด้วยเพื่อนเข้ามาพิมพ์ปลอบใจกับประโยคที่ว่าสู้ๆนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเธอหาใหม่รัวๆข้อความดังกล่าวสร้างความสงสัยเป็นอย่างมากจนทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือแมทกับสงกรานต์ความรักจะสะดุดแล้วหรือเปล่าจากนั้นข้อความดังกล่าวแมทได้ลบออกจากอินสตาแกรมอย่างรวดเร็วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการพิมพ์แซวกันเล่นระหว่างเพื่อนหรือเปล่าแต่บอกเลยค่ะว่าประโยคเดียวของแมทชวนให้สงสัยหนักมากรอเจ้าตัวออกมาพูดเองแล้วกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ